ไม่รู้ใครมานี่สายเสื้อมีสิตัวหรืออย่างผมว่าทุกคนก็ทราบดีว่าเป็นเพราะอะไรนะอย่างที่ผมเรียนน่ะรถวิ่งทุกวันนะครับเนี่ยอ้อยยังไม่ตัดนะอ้อยยังไม่ตัดปีนี้ยังไม่มีผลจากอ้อยนะนะคุณจากถนนเนี่ยล่ะคุณจากรถวิ่งเนี่ยแหละแล้วก็รถเก่าๆในท่านผู้ว่าให้นโยบายคนตรงไปแล้วถ้าตรวจไม่ผ่านไม่วิ่งนะครับถ้าตรวจควันดำไม่ผ่านไม่ให้วิ่งในเมืองโดยเด็ดขาดเพราะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศนะครับการเผาไหม้ของรถยนต์พอออกมาจากท่อไอเสียเป็นมูลนกไทยนะไม่ใช่คาร์บอนไดออกไซด์ธรรมดานะซึ่งเป็นก๊าซพิษจริงๆท่านผู้ว่าให้มาตรการไปแล้วนะครับ